เข้ามาพลังเวทเป็นได้ผลต่อเชิงต่อดาวอังคารต่อเชิงต่อดาวอังคารซะไปบินไปสองวินาทีเพียงสองวินาทีดาวอังคารจะหันมาที่ข้าแต่น้ำตาจากสวรรค์จะร่วงหล่นไปเลยดาวแดงจงยิงออกมาแผ่นทอนเลยโอ้มันจบแล้วจักรพรรดิแห่งโรมอภัยข้าด้วยฉันไม่เข้าใจถึงความมีอยู่และการตายหวังว่าแล้วคุณได้เจอกันใหม่อะไรก็ตามร่วมหล่นครั้งนี้ เพลงมาชิ้นหรือว่าเราทำอย่างนั้นได้แสดงให้เห็นว่าทางเลือกที่เจ้าเลือกนั้นมันผิดวันหนึ่งร่างกายก็ต้องถูกเผาร่างกายของข้าถูกพ่อแม่ด้วยตาบาปยังไงวันหนึ่งแสงแห่งสวรรค์จะส่งมาที่ข้าแล้วจะเกิดเงามืดนั้นเกิดขึ้น ยังไงก็ตามฉันไม่เคยนึกถึงฉันไม่เคยคิดว่าตัวเองผิดอีกครั้งทุกอย่างต้องจบที่นี่ทุกอย่างแสดงให้เห็นในข้าในสายตาของมาสเตอร์ทุกอย่าง ไปของเจ้าฉันน้อยนิดแต่ยังไงก็ตามมันจะน้อยแต่ก็มาตูดเดี๋ยวผมดูอะไรมาขอชีวิตนี้มีเพียงให้ชีวิตเดียวแต่แสดงให้เห็นถึงความรักของข้าต่อยมันนั่นคิดว่านั่นเจ้าฉันนั้นป้องกันฮอกวองข้าได้เองนั่นเหรอ ใช่แล้วมันทำร้ายมันเองนั่นแหละอะไรก็ตามมันมองข้าอย่างนั้นจะตัดเจ้าให้เองมาเลยเข้ามาดูอีกรอบให้ผมพากเองมาสับสู่ โคลเลียมเซเดียมอย่างที่ทรงสวรรค์สร้างขึ้นทรงฉายเป็นประกายเป็นไงตัวข้าและเต้นรำดังดอกดังดอกไม้ไปท่ามกลางดวงดาวหลับไปซะโดมนี่คือโดมูซัสอันเนียสกระช่องทองคำนี่มันเจ้าสวยงามยิ่งนัก อ๋อคือมันเบอร์จะไปเพื่อให้ศัตรูมองราชวังใช่ไหมให้ราชให้มันเผลออันนี้ล่ะอยู่ขึ้นไหวแล้วตอนนี้เธอได้เปิดการป้องกันของเธอได้ลดลงเธอปวดช่องว่างแล้วแต่การมันเลยเธอเพ่งมองไปที่ราชช่องทองคำและปล่อยดาบของเธอลงตอนนี้อภิชาติทิ้งดาบแล้วใจของเธอเหมือนกับหัวใจของมนุษย์และกลับมาเต้นอีกครั้ง เธอได้รับถึงความทรงจำของมนุษย์เหมือนกับการเป็นการต่อสู้หนึ่งที่น่าประทับใจมากอเทล่าพลังที่เดินชนที่แข็งแกร่งฉันไม่นึกเลยว่าฉันได้เห็นเธอสภาพนี้เธอเหมือนกำลังตกใจนี่เหรอวิญญาณวิญญาณชนอเทล่าเธอช่างมีประวัติศาสตร์เธอช่างมีประวัติที่เกี่ยวข้องกันและงดงามใช่ไหมล่ะอเทล่า ก็จะทำลายสิ่งนี้ได้ลงเหรอข้าไม่เป็นวิญญาณวิญญาณชนข้าจำข้าสามารถจำลึกได้อันนี้ต้องเข้าใจซะอเทล่าทรงสวรรค์พรแห่งดาบเราจะสอยมันให้เหมือนดาวตอนนั่นเองเอาไปฮึสลามเซนต์คันเดียสโอ้ยสดงามจบหมดแรง
การต่อสู้ของเธอมันช่างยากขนาดนี้ไม่คิดเลยว่าเราสามารถชนะเธอได้ขอบคุณนะมาสเตอร์ที่คอยอยู่ข้างฉันตลอดเวลาบาดแผลนี้นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ข้าได้นอนที่ข้าได้แพ้ขนาดนี้สาแห่งดาวแสงที่มนุษย์ได้ลำลึกตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วช่างงดงามมากข้าเต้นรำของเจ้าเนโรเจ้าเหมือนกันอาร์เทล่าพวกเราได้เต้นรำกันท่ามกลางชีวิตและความตายด้วยกันตอนนี้เรื่องทุกอย่างต้องดำเนินต่อไปเป็นการเต้นรำที่โหดงามที่สุดฉันไม่คิดเลยว่าฉันจะได้เต้นกับบุคคลที่สูงส่งขนาดนี้ในครั้งแรกมาแล้วฮาโกโนสีเขียวสวัสดีจ้ะแล้วก็คิชเนมิอีกคนสวัสดีอาเทล่าจะได้ผมมาเพ่งมองมาที่ฉันไม่มีคำพูดใดๆออกจากปากอีกแล้วเหมือนกับแคสเตอร์เลยแต่เรื่องเหมือนกันเรื่องนี้ฉันเข้าใจในชนที่ตกอับที่จะมาปกป้องเธอฉันก็เป็นมาสเตอร์หาฉันก็จะทำเหมือนกันก็บอกว่าจอยมีดาร์กไซส์มาสเตอร์ค่ะที่นี่มันอันตรายเกินไปที่จะออกมาจากแหวนนั่นข้าไม่สามารถปกป้องท่านปกป้องนั่นเหรอตั้งแต่พูดปกป้องครั้งนี้เท่าเจ้าทำกับมาสเตอร์เหมือนเป็นนักโทษคนคนหนึ่งเนี่ยนะเหมือนแคสเตอร์เหมือนตัวข้าเหมือนคำพิเศษตัวของพวกเราเจ้าพูดอะไรกันข้าแค่ต้องการมาสเตอร์เป็นดวงคนหนึ่งเดียวข้าเอาหน้าย้อนสักทีเจ้าก็ไม่น่าจะแคสเตอร์หรอกถึงเจ้านั่นมันจะยิ่งกว่าเจ้าไปหน่อยก็เถอะลองเข้าใจซะถึงเจ้าจะเล่นมุกอะไรก็ตามข้าก็เหนื่อยที่จะเล่นแล้วเจ้าโง่เจ้าโง่เขาซิเบอร์ได้บอกเลยไม่ยอมพูดถึงแคสเตอร์มันก็ไม่อยากบทนิยายเลยมันมีบทนิยายใช่ไหมว่าคาโนชิชิทามิพระเอกซัดพระเอกมากบทนี้ลองเข้าใจซะเราได้เวลาฟังฉันได้แล้วอาเทล่าจากนี้ตลอดไปทั้งสองกับคือสูตรเลโกล่าอีกครั้งเป็นนักมาสเตอร์และเซอร์เวนต์อยู่ด้วยกันแต่จงอย่าพวกมาสเตอร์เหมือนเป็นนักโทษหรือผู้อื่นใดไม่แล้วมันไม่ใช่それは不可能でしょう。น่าสนใจจริงๆเป็นสิ่งที่ไม่เป็นไม่ได้เหลือเกินมาละสิ่งแบบนี้พิกล็อกชัวร์เลยเนกาเรียの所有者はあなた一人でなくてはいけません。แต่เชื่อว่าจะชนะสงครามจอมศักดิ์สิทธิ์ได้สินะซาบันโตเซบาจากที่เซเว่นเซเบอร์ทั้งหลายสู้กันแล้วคือทั้งหมดจะของไซรัสมันเหรอครับผ่านผู้ยิ่งใหญ่มาทำอะไรที่นี่จะฟื้นคืนเลโกล่าใช่ไหมเลกาล่าลีกาล่าเลกาเรียโตโกเลกาล่าใช่เข้าใจเดี๋ยวหมายความว่าไงอาคาเมดิสได้ทำตัวแปลกๆไปเหมือนกับที่อาจเห็นอาจจะใช้โฮกุความสุขของฉันมันพิลึกสายตาที่เธอมองเหมือนเป็นนักเรียนอาคาเมดิสฉันเข้าใจละแต่ฉันรู้สึกถึงอะไรเงื่อนต่างๆออกไปน่ากลัวความน่ากลัวเยือกเย็นอย่างน้ำแข็งเหมือนหนังพายุมันน่ากลัวมากที่เหมือนกับจะตัดผ่านร่างกายได้ทุกเมื่อแม้เธอจะแพ้ไปแล้วแต่ประสบการณ์ของเธอนั้นสอนให้รู้ว่าอาเทล่าได้บกพร่องพื้นที่ไปกว่า 80% ทำงานยาวนานจริงนะแต่ทางโชคชะตาได้แล้วก็ที่ 80% นั้นก็เป็นผลที่ไม่ช้าเป็นเช่นการมาทำที่ก็ดีเหมือนกันจะบอกอันนั้นที่มูนเซลที่เลือกเจ้าแต่มูนเซลต้องถูกช่วยเหลืออีกครั้งมูนเซลว่าその事実を知りながら ตัวเองเป็นเต็มไปด้วยความรู้คือชื่อของแชมเปี้ยนแต่ต้องเปิดประตูฉันการบอกโลกนี้มันยิ่งใหญ่เกินไปที่เจ้าจะรับไหวสถานการณ์จบจะเริ่มขึ้นแล้ว
自身の行く末を賭け事のように扱うとは観測機としては致命的だ。ทำไม เขาถึงมองฉันด้วยสายตาอย่างนั้น さて見事セラフ統一を果たされた神王には快進撃はここで終わりです。ได้เริ่มขึ้นแล้วก็จะเริ่มจากการล่วงหล่นลงเจ้าและมาสเตอร์ของเจ้าจะต้องล่วงหล่นลงเหนือดวงอาทิตย์หืมชูริชิโรと言ったのที่ชนะนี้ได้เหรออืมอาทิตย์ล่าจะถึงฉันอาทิตย์จะไม่สามารถอาทิตย์ยังถึงฉันไม่ได้นะไอ้เจ้าคิดยังไงกับเจ้าล่ะแน่นอนそのアルテラが A 例程度の霊気に落ちているとはいえ精神ของอัติลานนั้นไปแล้วนั่นก็เรื่องจริงได้เห็นยานมากมายですがแต่とどめを刺さずあまり市民に迎え入れるなんてらしいといえばらしいですが2มือนี้やりすぎですよความฝันของข้าอยู่ไกลเกินไปที่จะถอยกลับไปแล้วหืมอุ้มเจ้าหักหลังโอ้โชก้ามその姿、なんまん、その文様、なんまんロイヤライアテミス、アテミス、貴様、それは、どう聞かれかね、ロイ、作詞最小にありがちな、権力戦争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 、ไม่เลยเราทำให้ต้องเลือกอย่างนี้เองนะไอ้ท่านของข้าแต่ฉันไม่เสียเวลาอีกต่อไปเราจะอยู่เบลบาร์ในกวนที่ทัศโอ้แดงนี่ซะโอ้ยคงจับทหารมันแอบในหลอดร้อยฉันให้พังจนหมดจะมาปบทีหลังเหรออาร์ทิมิสจะช่างขี้ขาดยิ่งนักการขี้ขาดจะหมายถึงการขี้ขาดก็เถอะฉันก็หกเจ้ามาตลอดโอบุกเธอมาตลอดจากที่เราเคยยีนี้นั่นเป็นแผนแรกของเราแล้วก็ตามศัตรูที่เธอสู้วันนี้เราได้เป็นศัตรูที่เรียบร้อยแล้วฉันบอกเข้าใจด้วยต้องทำตามสิ่งต้องทำตามความฝันหนาของข้าแล้วก็ตามโอ้โหขึ้นน้ำคิดว่าเจ้าจะชนะข้าได้ข้าได้วางแผนทุกอย่างบันทึกทุกอย่างที่เจ้าต่อสู้ข่าวทุกอย่างเกี่ยวกับจุดอ่อนและข้อแข็งของเจ้าท้ายผู้ร้ายท้ายสุดคืออันมินเองจากเฮเซ่าที่กำลังแห่งมนุษย์นี้จะประโยชน์สิ่งนี้ได้นั่นเหรอโอ้จริงเวลาคุยกันมากกว่านี้ถึงจะรักและเกลียดกันยังไงก็ตามแต่ทุกคนรู้สึกในอย่างนอกกับคือสู่ธรรมชาติอ๋อรู้จะทำอย่างนี้แล้วไม่แคร์ถึงความรู้สึกของมนุษย์เลยงั้นเหรอแน่นอนว่าฉันยังมีร่างกายเป็นมนุษย์พูดครับนั่นว่าเขายังมีร่างกายเป็นมนุษย์แต่เมื่อข้าเป็นมนุษย์แล้วก็ข้าต้องทำตามความหวังของข้าเสร็จใช่ไหมในฐานะของมนุษย์ในฐานะของข้าความรู้สึกนี้ไม่ว่าตามข้าได้ทิ้งความรู้สึกของข้าไปแล้วปลดข้านั่นแหละคือธรรมชาติของวิญญาณวิญญาณชนเงี้ยมีเลือดชนโอ้ยข้อเท็จจริงเมื่อรวมกับคำกล้าของเลโกล่านั้นแล้วก็จะร่างตบพัดข้าทุกอย่างนั้นคือคำตอบเรื่องเผยดำข้าได้เห็นถึงตอนที่เจ้าชนะแคสเตอร์สิ่งนึงและตอนนี้ก็อัตเทล่าอีกตอนนี้เราชนะหมดทุกสิ่งทุกอย่างนี่แค่ก้าวที่สองของข้าข้าได้มองทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้วแล้วก็ตามเซรั่มแห่งนี้ฉันจะเห็นเวเบอร์ทุกสิ่งที่ผ่านมาและทำลายมันอีกครั้งกูล่าต้องถูกทำลายเซรั่มต้องถูกทำลายและมูนเซลต้องถูกทำลายเพื่อจบเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เพื่อทำลายทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดจะสร้างโลกใหม่ที่ปกคลุมด้วยแสงสว่างและความมืดวิญญาณจิตใจและความรู้ทุกอย่างต้องรวมเรื่องกันรวมด้วยกันทุกอย่างเวเบอร์อย่าต้องจบที่นี่อาร์เทมิสมันทรยศอ้อยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยเชื่อได้แล้วมั้ง
ขาหักลงแล้วเลยเมื่อไหร่ทำไมกันทำไมกันถึงเป็นแบบนี้ตั้งแต่หน้าตามก็ดูเขาโกหกเราตลอดเหรอเราสุดที่ของแผนเขาในช่วงเวลาแห่งนี้เขามาอาเทล่าจากเรื่องของเจ้าช่างยาวนานเหลือเกินในฐานะมนุษย์ขอยังฆ่าเชื่อในตัวเจ้าเขาทรงจำนั้นก็เป็นความจริงชื่อของเจ้าเป็นอูเบิร์นสตาร์เซฟราฟไงล่ะเดี๋ยวมันจะทำอะไรอ่ะไม่อะไรล่ะโอ้ไม่ฉันไม่ไม่เอาอีกแล้วทำลายไม่ฉันจะไม่ทำอย่างนั้นเมนโดเข้ามาช่วยเอ้ยอะไรล่ะน้องอาเทมิสจะทำอะไรทำอะไรก็ทำร่างงดงามของแห่งนั้นเจ้าขยาสดสาไงสาไม่ปัญหาอะไรกันเหรอเจ้าเคยแคร์กับตัวที่เจ้าฟาดฟันมันไหมล่ะร่างกายแห่งนี้รอยนี้เขาเรียกว่าสตาร์ซิมโบลสัญลักษณ์แห่งดวงดาวเหมือนกับสัญลักษณ์แห่งอัมเบอร์อันยังไงวะสัญลักษณ์แห่งอัมเบอร์เหมือนกันที่ตามเวเบอร์ซึ่งทุกอย่างด้วยสองข้างหนึ่งประสบการณ์ทุกอย่างที่ผ่านมาคือความจริงจงมองดูโอ้เมย์น้ำมันกิกันทางนั้นอีกนั่นไฮคันขนาดยักษ์ลังเวทฉันรู้สึกถึงลังเวทที่ล้นออกมาจากร่างกายแห่งนั้นดวงตาทำให้ฉันไม่สามารถขยับได้มันช่างยิ่งใหญ่มากตัวใหญ่มากด้วยนี่เหรอความคิดของมนุษย์น้อยเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอเข้าข้างหมดนี้แล้วก็จะโตฉันได้เห็นตาสีแดงเรื่องในตาเธอใช่ตาสีแดงนั้นมันได้มองมาที่ฉันเธอคำรามขีดร้องเหมือนกับหลุมดำที่คอยดูดกินทุกอย่างแม้ทั้งเสียงออกไปตอนนี้เสียงนั้นเป็นเสียงที่ดูหิวโหยเหมือนกับความมืดมิดในอวกาศมันพอทำอะไรทุกสิ่งอย่างได้นี่เหรอเนาะตัวตนแท้จริงของยักษ์ไซรัปร่างจริงแท้จริงของเธอราชาแห่งการเปลี่ยนแปลงใช่อย่างนั้นพลังอย่างนั้นนี่สิถือเป็นเซอร์แวนจะมองดูซะการขึ้นปีนของมันนะค่ะทุกอย่างจะถูกเปลี่ยนแปลงคิดเลยว่าเวียมนุษยชาติหยุดเธอได้ไม่มีทางซึ่งทุกอย่างต้องเต็มด้วยเพลิงพิโรธสิ่งของอาเทมิสยักษ์เซรัปคนแท้ของเธอนี่สิถึงเป็นดวงจันทร์โอ้ไม่พระเอกของเราเธอเบี่ยงมือมาที่ฉันมือมาที่ฉันใช่เบี่ยงมือมาที่ฉันระหว่างเราฉันมองไปที่ตัวของเธอฉันได้เห็นอะไรบางอย่างเต็มไปด้วยยักษ์สีขาวเสียงคำรามและมืออันใหญ่มือขวานั่นมันจะตบเราไปที่ไหนก็ได้แน่นอนที่นั่นคือมูลเซลคอมันจำทุกอย่างได้การโจมตีมันเป็นชิ้นส่วนเล็กแต่ฉันก็ยังจำได้เสมอการโจมตีของสโตเราจะให้ท่านตัวนั้นสีขาวเหมือนกันตอนนี้มันเขาเรียกจบงานแล้วเสียงคำรามนั่นมันมาแล้วมันอยู่ที่นี่ฉันจะมองไม่เห็นก็ตามแต่ฉันก็สัมผัสได้เขาจะการยกฉันไม่สามารถหลบได้การโจมตีมันช่างใหญ่และเร็วมันจับฉันได้ฉันรู้ฉันควรฉันไม่สามารถหนีออกไปได้แต่ฉันจะสู้ฉันจะไม่หนีฉันจะไม่อ้อนวอนฉันจะไม่ร้องไห้จะสู้ด้วยสิ่งที่ฉันมีถึงจะเป็นชิ้นส่วนเล็กแล้วก็ฉันต้องดึงเธอออกมาได้จากสงครามเราสู้กันเราสู้กับกองทัพของแคสเตอร์หรือสู้กับกองทัพของอาร์เทล่ากันแน่ฉันไม่อาจรู้ได้ตอนนี้ฉันเห็นเปลวเพลิงสีทองแต่รอยยิ้มนั่นฉันจำได้จำได้ในตัวของฉันคือฮาโกโนคิชินามิเป็นดาบของเธอนี้
เซเบอร์ตะโกนเซเบอร์ชิงจับซื้อสแหวนนิดนึงหลบภัยก่อนชื่อของเธอดังมาจากเกิดกล้องในจิตใจฉันได้ตามความได้ตามที่ท่านหวังปล่อยมิชั่นที่ฉันเองลบไปซะมาสเตอร์ชุบชุบชุบไททันอินเดอะดาร์กอยากเห็นความมืดสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับผมนี่ของผมไอ้เรื่องคุงกับเกมเฟดเอ็กเซลล่านะครับผมขอโทษที่ผมแปลผิดไปอาจจะเพิ่มใหม่ๆสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับผมวันนี้ขอบคุณเว้ยเนี่ยคงกับเกมเฟดเอ็กเซลล่าซื้อที่ห่างหายไปนานจะลงติดกัน2วันติดกันเลยมั้งนะครับผมมั่นใจว่าเป็นยังไงแต่ผมพยายามทำซีรีส์นี้ให้ดีที่สุดหรือภาษาอังกฤษผมจะไม่ค่อยแข็งแบบแข็งแบบแข็งปึกแบบแคสเตอร์คนอื่นเขาแต่ผมจะพยายามพากให้ทุกคนดูเรื่องนะครับผมถึงเอาจริงๆคือตัวผมเองก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันล่ะอาร์เทล่าอาร์เทล่าถ้าได้ยินฉันแล้วก็ตอบสิเธอควบคุมไปแล้วร่างกายเธอไม่ต่างจากอาวุธเลยน้อยมันหมักเขาไว้ไงกันเนี่ยนี่เหรอเซรัปเธออาเทอาเทล่ามันคือเธอใช่ไหมอาเทล่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันรู้สึกถึงชีวิตนี้ฉันหวังว่าเธอจะตอบกับเสียงนะแต่เรายังไม่รู้เราไม่รู้ว่าอะไรอาเทล่าจะออกมาได้ยังไงตอนนี้เขาอยู่ข้างหน้าของเราฉันหวังเพียงแต่ว่าจะสามารถชนะได้สร้างสวยงามช่างเต็มไปด้วยพลังเสียงร้องของเธอเหมือนจะมีเหมือนดั่งน้ำตาที่ไหลออกมาทุกตลอดความรักของแสงของเธอมันช่างไม่มีอะไรว่างเปล่าเธอไม่คอยยศหักหลังเราเธอแคบไม่มีอะไรเลยเธอเพียงแต่ต้องการทำลายทุกสิ่งทุกอย่างสัมผัสได้แสงแห่งนั้นมันได้เผาผลาญทุกอย่างนานมาแล้วมาสเตอร์นี่แหละของเธอสิมาสเตอร์คนที่3อย่างยังอยู่เหรอฉันเห็นฮาโนคิชิดามิโอที่3ยืนอยู่นั่งอยู่ที่ไหล่ของเธอไม่รู้ว่าความเกี่ยวกาดนั่นแต่นั่นเธอทำอย่างนั้นใช่ไหมเมื่อเธอทำคือถึงเธอจะเสียความทรงจำไปแต่มาสเตอร์คนที่3นั้นก็ยังอยู่กับเธอและเธอยังอยู่อย่างนั้นเช่นกันแต่ตาของเธอนั้นมันช่างพยายามจะปกป้องอะไรบางอย่างฉันรู้สึกถึงความรักนั้นแต่แค่อยู่ข้างกายเธออันนี้ฉันจะทำลายไม่ตอนนี้เธอจะทำลายความรักนั้นทำลายมันจงได้โอ้ยน้ำนึกถึงความหลังโอ้ยจุกปวดไหล่มาสเตอร์รู้สึกถึงการเคลื่อนที่ออกมาและน่ากลัวยิ่งนักเสียงแห่งนี้ฉันได้ยินมันติดกล้องอยู่ในหัวอย่างแบบนี้มันกลับมาอีกแล้วก็เป็นบทเรียนที่สำคัญมาสเตอร์คนที่3อาเทล่าสิ่งบางอย่างที่อยู่ในร่างกายของพวกเขาช่างว่างเปล่ายิ่งนักเหมือนนางพวกเขาไม่มีจิตใจและวิญญาณตอนนี้เขาไม่ได้เพียงแต่ร่างกายเท่านั้นจะเติบโตขึ้นร่างกายที่ส่งเป็นประกายแล้วเหมือนร่างกายเหมือนจิตใจของฉันจิตวิญญาณของฉันจะสั่นไหวมาสเตอร์ฉันอยู่นี่ได้ยินฉันไหมโดยเจ้าบากาอาเทล่าเดี๋ยวของเจ้าบอกว่าบากาโมโนเมื่อกี้มันพูดอะไรนะน้อยหน้าไอ้บอสซบอาเทล่าแกสัญญาฉันจะทำลายแกให้ได้จะหยุดเธอแล้วหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอทำอยู่นี้หรือจะให้ฉันหยุดเจ้าเองฉันพูดอะไรไม่ได้เลยจะได้เสียงออกมาตอนนี้สองครั้งที่เริ่มขึ้นแล้วการต่อสู้สุดท้ายใครจะเป็นผู้ชนะคำตอบนั้นฉันต้องพึ่งทุกสิ่งทุกอย่างทุกฉันต้องไอ้ทุกอย่างไว้ที่เซเบอร์คือลิ้นผมมันกระตุกอ่ะแล้วไม่สามารถยอมแพ้ได้อันนี้แสงกระกัดของอะไรล่ะจับตัวเธอแล้วยังไงก็ตามฉันอยู่ข้างเธอเฮโลเดี๋ยวสู้ด้วยกันจะฟาดฟันศัตรูเผาศัตรูให้หมด
ผาศัตรูไปด้วยกันทำลายทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรักของพวกเราถูกต้องเมื่อกี้ท่านพูดอย่างนั้นใช่ไหมข้าเมโลคลาวดิอุสคงรักท่านเสมอเพราะฉะนั้นข้าจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดว่าอนาคตของเราจะเป็นยังไงถึง 14,000 ปีหน้าเราจะไม่เจอกันอีกแล้วก็ฉันจะเก็บความทรงจำนี้ไว้ต่อไปนั่นแหละข้าจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดจับมือฉันมาสเตอร์จะสู้กับศัตรูไปด้วยกันให้ท่านนั่นเหรอหรือดาบในดาวอังคารสำแหงไอติมนั่นมันไม่ทำวันอยู่แล้วมันไม่ทำไมอ๋อฉะนั้นเตรียมรับมือซะอาเทล่าหรือไททันไททันอาเทล่ามาจบศึกนี้ด้วยกันเถอะเข้ามาโอ้ยあれを破壊せば、あるいは焦らず攻撃をチャンスを行え。必ず勝機はある。好了，再扣。คือผมรู้สึกว่าผมจะได้ปุ่มมันชื่อ F12 ใช่ไหม ล็อกไม่ใช่โอเครู้แล้วปุ่มไหนบอกเลยหนานมุมหนานมุมกล้องมันค่อนข้างจะส้นตีนมากโอ้ยคมมากเลยว่าเป็นกล้องเป็นเยอะจังวะโอ้ยเราต้องโตเกล่าเยอะให้ว่ายักษ์มันเป็นเพิ่มมากพอคนแข่งคนหน้าอกเดี๋ยวเมื่อกี้ผมพูดอะไรเมื่อกี้ถ้าใครไม่ได้ยินก็ลืมไปนะครับผมจะโอ้ยเจ็บมือโอ้ตอนนั้นไปเลยรายการที่อยู่ใต้หน้าอกของเธอムーンクラッチは奴の防御を貫くメガリアの力を使うんだあいつだよーおーサバンマモンステーラเจ็บมือต่อออกโซนไปกินแล้วต่อไปทางนี้ใจของยักษ์เซนท์อย่างนั้นกล่าวเธอเลยทำมาขังเธอได้ลดลงแล้วก่อนนี้เล่นไม่เหมือนเลยเดี๋ยวจะหยุดเซรัฟได้นะหรือราคาที่แท้จริงคือผมว่าตอนนี้ไอ้เจ้าเอ็นมิยาคงไปสู้อันชมก็ยังไม่พอเนี่ยสามารถสร้างบาดแผลเธอได้เลยขนาดนั้นโอ้จุ๊บทำไมรอบเสร็จ
ไม่เอาเข้าอย่างนี้ไม่เอาเข้าอย่างนี้ขอพักไปก่อนออกมือไปทีนึงมาโอ้โหนมเข้ามาเลิกจะไม่พูดถึงหน้าอกอันใหญ่เบิ้มของเธอเอาเนี่ยทำสิ่งไม่ดีต้องหาเจ้าได้ชุดซานต้าในตอนคริสต์มาสปีนี้เดี๋ยวไม่เกี่ยวอะไรเอาไปเลยซานต้าซานะมาบอกตอนซานต้าพูดว่าไงนะแฮนดอนซาร์แฮนใช้ดิ้งสตาร์เป็นท่อนเลเปล่าวะจบยังขึ้นหมดละโอ้ยเจ็บไม่ต้องยืนอยู่ได้หรอฮะใช้แล้วหรอยังรู้สึกว่าลอยผิวเริ่มเปล่งประกายขึ้นโอ้ยตามโอ้ยจบได้ร่างทั้งนั้นเลยกันเป็นทำไมที่เป็นเงี้ยที่ขวางหน้าเลยร่างมึงไอ้ท่านอย่างนี้ก็ขอไว้ขึ้นพื้นไว้พื้นหนึ่งดูตัวอย่างนะเธอไม่มานะเป็นเรื่องทางเวทถ้าเกิดปล่อยเธอไว้แล้วก็จะเกิดคนเสียง่ายฉันอยากลองใช้เจ้าเอมี่ดูอ่ะขอลองใช้เอมี่หน่อยนะเอมี่ดูก่อนนะเอมี่อยู่ไหนวะฮัลโหลเหมือนจะกดไม่ได้ว่ะบ๊ายบายเอมี่เราก็ได้เจอกันไหมสักวันหนึ่งคือมันมีสัญลักษณ์ให้กดตรงนั้นน่ะแต่จอยผมมันค่อนข้างจะเสียตรงที่ปุ่มอนาล็อกกับไอ้ปุ่มขึ้นลงซ้ายขวาผมมันไม่ขึ้นตรงเดียวกันลาก่อนเอมี่ยะไม่เจอกันไหมเฮ้ยมันอยากได้อาเชอร์ไปยิงมันจังเลยป๊อปลงมาอย่างนั้นใส่แหวนเฮ้ยเฮ้ยกลับมาสิไปทำลามถ่วงเวลาแข่งที่เอามือมาไม่เอามันท่อนเลยมันก็มันท่อนเลยอีกแล้วได้ยืนจบทีมได้ไม่ยังไม่อาจจบต้องมีบุกทุกคนเพื่อสุดท้ายด้วยช่างเถอะเต็มที่แล้วที่แรกจุงเวลาให้เต็มที่ที่ไม่ใช่ดาเนี่ยว้าวันนี้คือมันเคลียร์มาได้สุดยอดมากเอาก้อนนมท่านลงมาไปทุกกระสุนที่เรามีไว้ใจหลบหน่อยดีกว่า
มูเซลโลเซนเหรอกันก่อนโอ้ยกันไม่อยู่นางของเลจูทั้งหมดขอสั่งเซเบอร์เป็นส่วนที่สุดที่เรามีเออไม่ได้ใช้อีกสักทีเข้ามาสิเนี่ยกระโดดไปตบมันได้ยังเลยคือตัวนี้ลงก่อนเพื่อความสบายใจของเราเก่งเทอร์ฟิตมากโอ้ยมาหน้ามันไม่ได้โอ้เริ่มหมดรอดละนะเดี๋ยวชนะแบบก็เป็นว่าเราตบมันแท้ทันรถด้วงเลยครับผมคือบทนี้ผู้ชายทุกอย่างที่มีการหลอกใช้งานเราเพื่อที่จะปลุกคืนชีพยักษ์ขึ้นมาแล้วทำลายล้างโลกและสร้างใหม่ด้วยตัวเองยินดีด้วยคุณเลโออัพคอมโบใหม่ที่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอืมชิล่าจอนแพ้แล้วเวลาแห่งนี้ก็มาถึงได้ยินอยู่ข้างหน้าแต่การโจมตีสไตล์ของเซเบอร์ต่อยักษ์อาร์เทล่าช่างงดงามยิ่งนักแม้เวลานี้สาวผู้หญิงสีแดงสู้กับเทพสีสู้กับเทพธิดาสีขาวอันดับที่ไม่ธรรมดาและยิ่งใหญ่มากยักษ์ตนนั้นจะทำลายมนุษยชาติทุกอย่างแต่สารก็จบลงด้วยความกล้าของมนุษย์ฉันจินตนาการฉันนึกถึง 14,000 ปีที่แล้วที่ไม่อาจลืมได้แสงสว่างที่เปล่งประกายแห่งนี้คืนทุกอย่างกลับมาคืนสู่หัวใจของฉันด้วยความรักแต่ฉันได้ยินเสียงหัวใจมันกำลังเจ็บปวดบาดแผลทุกๆอย่างฉันแต่ทาโนะคิชิโนะมิอีกคนนึงฉันเซเบอร์กับของอาร์เทล่าตอนนี้ทุกอย่างจบลงแล้วข้าขอโทษมาสเตอร์ของข้าเป็นตัวอย่างเรื่องราวของเราจนถึงจุดจบขอบคุณน่าสงสารนะโดนหลอกใช่แล้วตอนนั้นได้ถูกทำลายลงเหมือนทอดจนเป็นทั้งแล้วนั้นได้ถูกทำลายลงด้วยวิญญาณและร่างกายเป็นทุกอย่างพลังเวทได้หายไปแล้วแล้วตามจุดจบแห่งนี้ยังสิ่งที่น่าเศร้าสำหรับเธอตอนนี้ฉันเห็นฉันเข้าใจสีหน้าของเขาด้วยตาตัวเองทาโกโนะฮิชินามิมาสเตอร์คนที่3ยืนอยู่ตรงนั้นเขาไม่อาจพูดอะไรได้เขาบอกว่าเขาเพียงแต่บอกว่าเธอพยายามได้ดีที่สุดแล้วอาร์เทล่าตอนนั้นฉันจะทำในสิ่งที่ต้องการเองเสียงข้างนั้นถึงเป็นเสียงที่เบาบางแต่มันเป็นเสียงที่กึกก้องดังพายุใบหน้าของเซเว่นของเขาได้แตกสลายลงเศษหิน
มันให้ดวงหล่นลงทับอีกร่างของเขาได้หายไปเมืองของฉันฉันไม่อยากจะเชื่อเลยฉันไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นอีกแล้วช่างไกลเกินไปที่ฉันจะไปช่วยเขาได้มันสายไปแล้วมาสเตอร์เซเมอร์ได้แต่เอ่ยคำเรียกนั้นออกมาเป็นวินาทีที่ไม่มีอะไรที่อยากเกิดขึ้นเร็วมากฉันเข้าใจเธอไม่มีอะไรทำได้ขนาดนั้นดีกว่าแฮโนชิชามิมาสเตอร์ของอาร์เทล่าชีวิตของเขาได้ยืนเคียงข้างอาร์เทล่าเสมอฉันพยายามจะวิ่งไปช่วยแต่แล้วก็ไม่ทันตอนนี้ฉันรู้แล้วไอ้ทรยศเจ็บมันทรยศฆ่ามันเลยเซイバーではこういった結末になる。最後は最後一番の。このレガリア所持者が消え。最後に三分在着吧。最後に精神だけが残る。あれだ。無理だ。このキラミリオにサーバントではない。マスターであるお前はこそ真の力が消え。ああして肉体が消えた以上は。これが正しい痛み分けですね。当然は。これが正しい痛私はセファールを失った。เราได้แพ้ในศึกนี้ฉันยังเป็นเซติเนลที่เป็นผู้ต่อต้านเทโอเคนี้มีชีวิตคือบีคอนตามที่ไม่มีแสงแห่งเวเบอร์แล้วก็โซลาร์ซิสเต็มยังทำงานแบบอาทิตย์そう簡単にはいかないだろうと自分に言い聞かせていました。分かっていても憂鬱ですね。ฉันไม่อยากยอมรับได้これで一からやり直さないといけない。เริ่มจะน่าเบื่อเกินไปแล้วアルキメデス。アルキメデス。エメ。貴様貴様ジャオジャオ許さぬぞ弱き様だけは許しておかぬアテラー僕ちゃんを困るアルテルの戦いをこそ求めたがラーなんとんそうなのに決めやそれを貴様はゲーおやめなさいおーレポーター命令としてのアルテラと戦いセファールと戦ったなどでは無理だ一切の前方も残っていないでしょうアルテラの方向に耐えた際レガリアの冒険を随分と告知をしたโอ้กูของอาร์เทล่ามาได้เป็นบอกเลยว่าช่างฟังเธอนั้นเกินฉันคาดคิดด้วยความรักเหลือเลยนั่นก็ฉันจะแง้มเฟลเพลิงของเธอฉันมันทุกอย่างไว้หมดแล้วมาสเตอร์ชื่อของมาสเตอร์それに準じるというแลกกับฉันไหมน้อย悔しいのでしょうねそれは私も同じです。ฉันรู้สึกทุกอย่างมันเกิดรับได้ฉันรู้สึกเหมือนกันแต่มันก็เป็นความน่ากลัวเซฟาร์ก็消滅してรับได้จากไปเบลบาร์ว่าこの太陽系のルートก็ได้จากไปเช่นกันここに餌があるとは信じられないのでแล้วหมายความว่าไงではโอเวอร์สตาร์พร้อมแล้วกันเหรอใช่มึงเซฟาร์ทำลายลงทุกอย่างจะกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งโอ้ตัวเนโรเดี๋ยวจะหนีไหมก็เหลืออาร์เทมิสหนีเหรอหนีเหรอไม่ถ้าแต่ก็เอาไม้ตัดชีวิตมีนาโกรชีได้คิดอยู่โน่นวันนี้ฉันแค่จะแค่ปล่อยเธออยู่ว่าไปหาเมื่อนั้นแล้วก็มีอีกสักครั้งหนึ่งมีเมจิโชว์ในโฮคันชิตะในเซฟโซนจากที่ปลอดภัยหรือซีโร่ดาร์กทำเนาะจะรอเธอกลับมาถ้าคุณคิดจะมีตรงนั้นその対価をได้ดำเนินสิ่งที่ผิดพลาดเกินไปฉันในเวลานี้ここではかなわなかった และกำจัดแดริกในท้ายสุดแล้วเลกูล่าต้องล่วงหล่นและมูนเซลด้วยกันเดี๋ยวก่อนขอประโยชน์ฉันได้เลือกคุณแล้วเขาขอบคุณพวกเจ้ามากสไลด์ดะโตหมายความว่าไงอันนี้ไม่ได้จากไปเขาทิ้งคำถามไว้ให้มูนกันมากมายเราปลอดภัยแล้วงั้นเหรอเซเบอร์ถึงแต่ไม่ได้ความโกรธอยู่ดีจากการโดนทรยศแต่ก็ไม่มีแค่เขาที่หนีไปได้นั่นเป็นเพราะป๊อปเราถึงลิมิตของพวกเราแล้วเราสู้ด้วยทุกสิ่งที่ทุกอย่างที่เรามีวันนี้พวกเราไม่มีพลังหลงเหลือที่จะตามหรืออาจจะเต็มพร้อมสู้กับอาทิตย์ไปทุกอย่างที่เขาบอกนี่คือความนี่เขายอมปล่อยพวกเราไปต่างหากสิ่งที่เกิดขึ้นแห่งนี้ฉันอยู่ที่นี่แล้วแต่ก็พอเปลี่ยนเพียงแค่เงาบาดแผลนี้เป็นบาดแผลที่ไม่สามารถรักษาไ
ฉันก็สามารถรู้สึกถึงมันฉันมันเหมือนเป็นความมันเหมือนมันอยู่ใกล้กันตลอดความสูญเสียโอ้ไม่หน้ามืดตามัวมาสเตอร์ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไม่อย่าเพิ่งหลับตาจับมือฉันให้ก่อนมาสเตอร์ตัวเย็นเหลือเกินมาสเตอร์ไม่อย่าเพิ่งจากไปเรายังอยู่ตอนนี้มันทำสิ่งที่เราทำได้ทุกอย่างนี่เนโคล่าแต่พลังของฉันทั้งหมดมันจบแล้วแต่โปรอย่าเพิ่งยอมแพ้มันยังไม่จบหรอกเธอพูดถูกทุกอย่างจะโอเคเธอยังอยู่ข้างฉันเสมอแต่อาร์เทมิสนั้นได้วางอะไรอย่างกับร่างกายฉันอาร์เทมิสแม่งเร็วมีแผนที่สูงเกินกว่าที่พวกเราจะนึกถึงตาท่านหลังตามันช่างหนักเหลือเกินเซเบอร์ไม่ต้องกังวลไปเธอจะไม่ได้อยู่คนเดียวฉันแค่ต้องการพักสักเล็กน้อยมาสเตอร์อย่ามึงทิ้งฉันไว้ทุกอย่างต้องโอเคไม่ต้องกังวลไปแบดเอนเหรอแบดเอนใช่ไหมเซเบอร์ What เดี๋ยวคือไอจบกันอย่างนี้เลยเหรอโอเคนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเฟสเอ็กซ์ตร้ามาแล้วก็ขอบคุณน้องผมขออ่านชื่อเฟสก่อนนะครับผมขอทักมาที่เพจผมบ่อยมากเกี่ยวกับรีวิวการชุบชีวิตซีรีส์นี้ก็ขอบคุณเขานะครับผมที่เราได้ดูช่องนี้กันอีกรอบเป็นเกมที่สนุกมากผมว่าผมอยากจะเริ่มเล่นใหม่อีกรอบอ่ะขอบคุณคนภาคเสียงด้วยครับผมเดี๋ยวเมื่อกี้ถือว่ามีใครได้ยินอะไรใช่ไหมดีแล้วโอเคนะผมนะก่อนทุกคนสำหรับคลิปนี้เป็นตัวนี้ไว้เจอใหม่ครั้งหน้าครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ด้วยเดี๋ยวยังมีต่ออีกเหรอ奏者よ Master そろそろ目覚めたかโอ้จบละเดกาเรียは一つきりになったのだ。ครับ。それでな。จากไปละ。ทุกอย่างเป็นความจริง。起きたのだぞ。王権の修復がなされたのだ。これにより。ราชวงศ์ของเราได้ถูกคืน。และทำแน่จริงของเซราฟ。認められた。บทเพลงอะไร？เฉลิมฉลอง。ใช่แหละ。認められたのだ。ในที่สุดเซก็รู้หมดแล้ว。修復された王権を用いて。ข้างกายฉันรู้สึกสัตว์วิญญาณจิตใจของท่านทุกอย่างจะรวมกันเราจะฟื้นร่างกายของท่านมาสเตอร์ได้โปรดกลับมาอีกครั้งเสียงนั่นฉันได้ยินเสียงเหมือนดังระฆังทองคำจะไม่อาจลืมได้นักรบสาวผู้เต็มไปด้วยความรักใช้เสียงนั่นแหละร่างกายใหม่นี้เพื่อท่านตอนนี้ท่านปลอดภัยแล้วได้โปรดเปิดตาเถอะมาสเตอร์ของข้าได้โปรดยืนขึ้นมองข้าตอนนี้ไม่ค่ายครั้งฉันอยู่กับท่านได้ตลอดได้โปรดอย่าให้ข้ารอเลยจะขอนานเท่าไหร่ก็ได้สิบวิหรือสิบนาทีได้ยินข้าไหมมาสเตอร์ได้ยินข้าหรือเปล่าไหนก็ตามท่านจะพักผ่อนอะไรที่เราต้องการแต่ว่าในวันหนึ่ง
ถ้าโอเวอร์สตาร์กลับมาอีกครั้งฉันหวังว่าพวกเราจะได้อยู่ด้วยกันมาสเตอร์จะสู้แข่งขันท่านตลอดไปเธอถูกสนามรบของทั้งหมดทางฝ่ายต้องแบ่งครึ่งสายไปสายฉะนั้นควรจะเปิดตาลงและมองเธอยิ้มแต่ขอโทษที่ให้จะพูดว่าขอโทษที่ให้รอฉะนั้นควรพูดว่าฉันหลับไปนานแค่ไหนแล้วเนี่ยเป็นร้อนหรือเปล่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมจะลงโทษฉันยังไงก็ได้เลยเป็นอาทิตย์เหรอเป็นเดือนหรือยังไงฉันไม่อ่านคิดฉันไม่รู้ฉันไม่อาจรับรู้ได้หรือเพียงแต่รู้สึกว่าฉันจะช่วยทำไงฉันจะช่วยยังไงเธอดีเธออภัยให้ฉันมาสเตอร์ซอโรซอโร目覚めても良いのだぞ要は特にそなたには寛大なのだถึงวันนี้เป็นไงก็ตามだからมันอยู่ด้วยกันตลอดไปดังนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปผมรู้สึกอยากจะร้องไห้เลยวันนี้ท่านที่รับชมนะครับผมเฟดเอ็กซ์เทล่าเดอะอูเบอร์สตาร์นะครับผมหากใครไม่ต้องแปลกใจนะผมว่าทำไมแบ็คกราวด์ถึงเป็นอย่างนี้ผมเล่นในเรื่องจบแล้วนะครับผมแต่ผมก็ไม่ค่อยอ่านในเรื่องเหมือนกันแต่เพราะว่าสักแต่เล่นไงโอเคหากใครอยากให้ทำซีรีส์นี้อีกรอบขอได้เป็นของเวอร์ชันภาค2ของทามาโมนะครับผมบทคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมแล้วโปรดกดไลค์คลิปเดี๋ยวนะโปรดกดไลค์คลิปไปถึง20นะครับผมเอาน้อยๆเอาแค่20พอนะครับผมในการทำในการเป็นกำลังใจให้ผมในการทำซีรีส์ต่อไปของเฟดเอ็กซ์เทล่าทามาโมะสำหรับวันนี้ช่องเอเดอร์คุงขอปิดตัวซีรีส์นี้ลงเท่านี้ครับผมมาเจอใหม่ทามาโมะต่อไปใน20ไลค์สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมขอบคุณที่ท่านที่รับชมขออภัยด้วยภาษาอังกฤษผมไม่แข็งแล้วก็จะพยายามพากให้ทุกคนได้รับรู้และสนุกต่อไปความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ด้านล่างอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและแชร์คลิปด้วยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย